วันนี้เราจะมาดูการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศาและการสั่งงานด้วย Arduino กันครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจั๊ก DIY นะครับวันนี้จะมาดูการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศานะครับส่วนเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศาผมเคยทำคลิปไว้แล้วสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศาที่ผมใช้ในวันนี้ก็เป็นโมเดล SG90 เช่นเดียวกับเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศาที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จะหมุนได้360องศาและเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศาเนี่ยก็สามารถเอาเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศามา modify เพื่อให้หมุนได้360องศานะครับแต่ในออนไลน์ก็มีแบบที่เป็น360องศาขายในราคาที่เท่ากันเพื่อความสะดวกผมก็เลยเลือกซื้อแบบ360องศาจากออนไลน์มาใช้เลยดีกว่านะครับตัวมอเตอร์ก็จะมีสายไฟออกมา3เส้นเช่นเดียวกับแบบ180องศานะครับสีแดงคือไฟเลี้ยง 4.8 ถึง 6 โวลต์สีดำคือกราวด์และสีส้มคือสายสัญญาณพันควบคุมที่เราต้องใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เช่น Arduino ส่งสัญญาณเข้าไปเพื่อให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนในทิศทางและความเร็วที่เราต้องการนะครับการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศาก็จะใช้ความกว้างของสัญญาณพันในการควบคุมเช่นเดียวกันกับเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศาเพียงแต่ว่าลักษณะการสั่งงานจะไม่ได้สั่งเพื่อให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแต่จะเป็นการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วที่สามารถปรับได้จากความกว้างของสัญญาณพันนั่นเองนะครับจากคลิปการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศาที่ผมเคยทำจะเห็นว่าถ้าเราป้อนสัญญาณพันที่มีความกว้าง544ไมโครเซกเซอร์โวมอเตอร์จะหมุนไปที่ตำแหน่ง0องศาถ้าป้อนสัญญาณพันที่มีความกว้าง1472ไมโครเซกเซอร์โวมอเตอร์จะหมุนไปที่ตำแหน่ง90องศาและถ้าเราป้อนสัญญาณพันที่มีความกว้าง2400ไมโครเซกเซอร์โวมอเตอร์จะหมุนไปที่ตำแหน่ง180องศานะครับในคลิปการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศาผมก็ได้อธิบายไว้นะครับว่าที่แกนของเซอร์โวมอเตอร์จะมี position sensor ไว้วัดตำแหน่งของมุมว่าตอนนี้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนเพื่อเปรียบเทียบกับค่า input ที่เราป้อนเข้าไปนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็อยากจะให้มองเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศาให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศาก็คือเซอร์โวมอเตอร์แบบ180องศาที่อ่านค่าตำแหน่งได้90องศาตลอดเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหากเราป้อนสัญญาณพันที่มีความกว้าง1472ไมโครเซกไปที่เซอร์โวมอเตอร์คือเป็นการสั่งให้มอเตอร์หมุนไปที่มุม90องศาเซอร์โวมอเตอร์จะไม่หมุนนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เซอร์โวมอเตอร์อ่านได้จะเป็น90องศาตลอดเวลาเมื่อเราสั่งให้หมุนไปที่ตำแหน่ง90องศาเซอร์โวมอเตอร์จึงไม่หมุนนะครับเพราะค่ามุมที่ถูกสั่งงานจะเท่ากับค่ามุมที่อ่านได้แล้วนะครับหากผมป้อนสัญญาณพันกว้าง2400ไมโครเซกไปที่เซอร์โวมอเตอร์คือเป็นการสั่งงานให้มอเตอร์หมุนไปที่มุม180องศาเซอร์โวมอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วสูงสุดนะครับที่หมุนด้วยความเร็วสูงสุดก็เพราะว่าเซอร์โวมอเตอร์อ่านค่าตำแหน่งปัจจุบันได้90องศาเมื่อถูกสั่งงานให้หมุนไปที่ตำแหน่ง180องศาเซอร์โวมอเตอร์จะเห็นว่าตำแหน่งปัจจุบันกับตำแหน่งที่ถูกสั่งนั้นมีความแตกต่างกันมากจึงต้องหมุนด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อไปถึงตำแหน่งที่ถูกสั่งงานโดยเร็วนะครับแต่เนื่องจากว่าตำแหน่งปัจจุบันที่เซอร์โวมอเตอร์อ่านได้คือ90องศาทำให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปตลอดเวลานะครับและจะไม่หยุดจนกว่าเราจะสั่งงานให้มอเตอร์หมุนไปที่มุม90องศานั่นเองนะครับในการหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหากต้องการปรับความเร็วของมอเตอร์ก็สามารถทำได้โดยการสั่งเปลี่ยนตำแหน่งนะครับยิ่งตำแหน่งเข้าใกล้90องศามากเท่าไหร่มอเตอร์ก็จะหมุนช้าลงเท่านั้นเช่นการสั่งงานให้หมุนไปที่มุม120องศามอเตอร์จะหมุนช้ากว่าการสั่งงานให้หมุนไปที่มุม150องศานะครับและในการหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาก็จะสั่งงานแบบตรงกันข้ามกับการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับคือถ้าต้องการให้หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วสูงสุดก็สั่งให้มอเตอร์หมุนไปที่ตำแหน่ง0องศาหากต้องการลดความเร็วก็ปรับลดตำแหน่งให้เข้าใกล้กับ90องศาเช่นการสั่งงานให้มอเตอร์หมุนไปที่ตำแหน่ง80องศามอเตอร์จะหมุนช้ากว่าการสั่งงานให้มอเตอร์หมุนไปที่ตำแหน่ง50องศานะครับสำหรับคลิปการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์แบบ360องศาก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปถัดไปผมจะมาทำเซอร์โวเทสเตอร์หรือตัวทดสอบเซอร์โวมอเตอร์ด้วยบอร์ด Arduino Nano และโมดูลบลูทูธนะครับหากท่านใดสนใจก็กดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ